สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์หน้าอาคารชัยพัฒนาทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในการพระราชพิธีมหากุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2563วันนี้เวลา 15:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2563พระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวงดังนี้วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น4ประการได้แก่วันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือน15ค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปไปประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคฤห์แคว้นมคธเพื่อสักการะพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่ไปประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์4ประการดังกล่าวจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชานี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคมมีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละเว้นความชั่วทั้งปวงให้ทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 11:52 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังพระพลาพิธีบริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาภายในศาลากลางจังหวัดนครนราธิวาสทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยและทอดพระเนตรการให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและภาคีเครือข่ายหลังจากจังหวัดนราธิวาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงเดือนพฤศจิกายน2562ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งทั้ง13อำเภอของจังหวัดในการนี้พระราชทานเงินช่วยเหลือแก่นายอำเภอ7อำเภอที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักทั้งอย่างพระราชทานวิทยุสื่อสารแก่ผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาชุมชนสุขิรินจากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิและภาคีเครือข่ายประกอบด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับมูลนิธิและภาคเอกชนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งนอกจากแจกจ่ายถุงยางชีพแล้วยังมีน้ำดื่มจากรถผลิตน้ำดื่มของมูลนิธิโดยมีพระดำรัสถึงถุงยางชีพที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทัศนารีนาถใส่พระทัยคัดเลือกโดยเฉพาะอาหารฮาลาลสำหรับชาวไทยมุสลิมแล้วส่งเยี่ยมกลุ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพระดำรัสให้ขยายเครือข่ายสื่อสารหรือวิทยุแดงในพื้นที่เสี่ยงและจะทำแก้มลิงและฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งด้วยสำหรับกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำช่วยอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มีการเตรียมพร้อมรับมือและมีโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ชลประทานส่วนพื้นที่นอกชลประทานได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดให้ประชาชนเฝ้าระวังก
รมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงลำน้ำต่างๆมีเพียงพออุปโภคบริโภคจนถึงเดือนเมษายนนี้และยังเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรพื้นที่สูงส่วนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสพทอไล่อบรมนักเรียนและชุมชนเรื่องการทำอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ในการนี้ทรงทดลองสวมอียาบหรือผ้าคลุมศีรษะทั้งแบบสวมสำเร็จและแบบพันเองสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำเสนอนิทรรศการงานวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการความรู้ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการเผชิญภัยและการฟื้นฟูเช่นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี pbwatch.net ครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนมีผลิตภัณฑ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินกลุ่มอาชีพและกลุ่มศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มและส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จเป็นผู้ประสบอุทกภัยอย่างหนักใน7อำเภอประกอบด้วยอำเภอสุขิรินทร์อำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้งอำเภอศรีสาครอำเภอยี่งอนและอำเภอจะแนะโดยมีพระดำรัสแก่ราษฎรช่วยประชาชนในจังหวัดนราธิวาสประมาณ 6,000 ถุงนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็ได้ติดตามมาเพื่อที่จะสนับสนุนดูแลเรื่องการฟื้นฟูจากปัญหาน้ำท่วมในบางส่วนนะคะสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียหรือเสียชีวิตนะคะก็ขึ้นพาขอมอบเงินให้ทางอำเภอสุขิรินทร์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะสมเด็จพระนางเจ้าก็ฝากความระลึกถึงมาถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกๆคนทุกๆอำเภอในจังหวัดนราธิวาสนะคะในการนี้พระราชทานเงินช่วยเหลือกลุ่มอาชีพและอาหารซึ่งมูลนิธินำรถประกอบอาหารเพื่อพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันไปประกอบอาหารข้าวสวยไก่ทอดเลี้ยงเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จตลอดจนพระราชทานคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกตาอำเภอแว้งซึ่งโรงเรียนประสบอุทกภัยอย่างหนักในรอบ52ปีที่ผ่านมาได้ทำความสะอาดและเปิดเรียนได้ตามปกติเวลา 15:37 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปยังโรงเรียนนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน20โรงประกอบด้วยโรงเรียนนราธิวาสโรงเรียนบ้านค่ายโรงเรียนบ้านเขาตันโยงมิตรภาพที่153โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่โรงเรียนบ้านบางมะนาวโรงเรียนบ้านปลักปลาโรงเรียนบ้านทำเนียบโรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนบ้านโศกสยาโรงเรียนบ้านโศกศิลาโรงเรียนบ้านเปลโรงเรียนเมืองนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโรงเรียนร่มเกล้าโรงเรียนบ้านบูกาสนะจังอำเภอยี่งอโรงเรียนคีรีราชรังสฤษฎิ์โรงเรียนบ้านป่าไผ่โรงเรียนบ้านปานันโรงเรียนประชาวิทย์รังสรรค์อำเภอศรีสาครโรงเรียนบ้านธรรมเจริญอำเภอรือเสาะและโรงเรียนวัดเชิงเขาแดงอุทิศอำเภอบาเจาะโอกาสนี้ได้พระราชทานหนังสือในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแก่โรงเรียนทั้ง20โรงดังกล่าวด้วยจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนที่เข้าร่วมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569ในจังหวัดนราธิวาส
โดยผลงานที่นำเสนอเป็นผลงานตามเป้าหมายเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพอาทิผลิตภัณฑ์เรือกอและกระดาษโรงเรียนบ้านค่ายผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชันโรงโรงเรียนบ้านโคกศิลาผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมปักลูกปัดโรงเรียนบ้านหัวเขาผลิตภัณฑ์สุ่มไก่จากไม้ไผ่โรงเรียนบ้านไอโซผลิตภัณฑ์จักสารจากกระจูดโรงเรียนบ้านทำเนียบทั้งได้ทอดพระเนตรในเทศกาลผลงานนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสอาทิผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ฝาหม้อดักฟองของโรงเรียนเมืองนราธิวาสและโครงงานการศึกษาประสิทธิภาพในการบรรเทาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของสารสกัดจากสมุนไพรของโรงเรียนนราธิวาสซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่าสาขาเคมีในงานการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างประจำปี2562พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารและตำรวจที่ได้รับการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามวันนี้เวลา 10:36 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธานารีนาถโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารมหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในการทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการทหารซึ่งได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขและปกป้องประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถอาทิข้าราชการทหารที่รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในปี2562มีจำนวนทหารราชการสนามเข้ารับการรักษาจำนวน35นายและทหารทุพพลภาพที่ต้องปลดพิการจำนวน6นายปัจจุบันมียอดผู้ป่วยทหารราชการสนามที่พักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล12นายทั้งนี้โรงพยาบาลได้ดูแลรักษาผู้ป่วยตามอาการด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ระยะแรกของการบาดเจ็บต่อเนื่องไปจนถึงระยะฟื้นฟูทั้งทางร่างกายจิตใจจัดหาอุปกรณ์เทียมที่จำเป็นและดูแลครอบครัวผู้ป่วยตลอดจนส่งเสริมทางด้านอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้จริงหรือไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหลังออกจากโรงพยาบาลจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธานารีนาถโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปส่งเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามณโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยทหารผ่านศึกพักรักษาตัวรวม76นายโดยรับช่วงต่อจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อให้ความดูแลผู้ป่วยทหารผ่านศึกที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้และญาติไม่พร้อมดูแลซึ่งได้รับการรักษาตามอาการมีการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจมีกิจกรรมกายภาพบำบัดและสนับสนุนการฝึกอาชีพเช่นงานเซรามิกงานแกะสลักไม้งานศิลปะประดิษฐ์ไทยโอชิเอะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาจารย์ชาวญี่ปุ่นมาช่วยสอนให้แก่ผู้ป่วยทหารผ่านศึกให้ได้มีความภาคภูมิใจรู้สึกมีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งโดยมีวางจำหน่ายที่ร้าน1นิคม1ผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด3สาขาตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือสาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนราชวิถีตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสาขาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและสาขาสำนักงานกิจการศาลหลักเมืองเขตพระนครสำหรับร้าน1นิคม1ผลิตภัณฑ์มีสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้บริหารจัดตั้งขึ้นเพื่อนำผลิตภัณฑ์จากทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกและครอบครัวสมาชิกมาวางจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้ออันเป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึกผู้ผลิตให้มีกำลังใจมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป
ต่อจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำรุงสุทนารีนาถโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการจำนวน4รายณโรงพยาบาลตำรวจเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยข้าราชการตำรวจที่เจ็บป่วยทั้ง4นายบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรและออกตรวจพื้นที่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเลเขตบางขุนเทียน2นายสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลูเขตหนองแข็ม1นายและสถานีตำรวจนครบาลวิภาวดีเขตจตุจักร1นายหลังเข้ารับการรักษาได้รับการดูแลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจมีการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันทั้ง4นายมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่เจ็บป่วยตลอดจนครอบครัวอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณไปล้นพ้นประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2563ณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยจุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2563ณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจัดโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติเพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้และเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยสมาคมชมรมมูลนิธิตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆร่วมในพิธีวางพวงมาลาสำหรับวันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นโดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2562และมอบเหรียญรางวัลเรียนดีแก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นที่1ประจำปี2562วันนี้เวลา 10:00 น.ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายธเนศวีระสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและที่ปรึกษานำผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัยอาภรณ์วิชานพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2562รับโล่ประกาศเกียรติคุณและนำนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นที่1ประจำปี2562รับเหรียญรางวัลเรียนดีจำนวน39คนประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำรุงสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำรุงสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 16:30 น.
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ